นักสำรวจพบหน้ากากหยกที่สวยงามที่สุสานกษัตริย์ชาวมายาในโบราณสถานในประเทศกัวเตมาลาทำให้ได้รับความรู้ใหม่เกี่ยวกับสังคมยุคโบราณอารยธรรมมายามีความเก่าแก่ราว 3,000 ปีครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ในภูมิภาคอเมริกากลางซึ่งรวมถึงทางตอนใต้ของเม็กซิโกพื้นที่ของประเทศฮอนดูรัสกัวเตมาลาและเบริชเกือบทั้งหมดโดยโครงการสำรวจกัวเตมาลาเริ่มขึ้นตั้งแต่ในปี2015ก่อนที่จะค้นพบเมืองอารยธรรมมายาแห่งใหญ่ในป่าเมื่อปี2018คณะนักวิจัยใช้การยิงแสงเลเซอร์จากเครื่องบินกับเฮลิคอปเตอร์ลงไปยังพื้นที่สำรวจ 2,100 ตารางกิโลเมตรเพื่อตรวจสอบบริเวณที่ป่าทึบโดยข้อมูลดิจิทัลที่ได้จากการสะท้อนกลับของแสงเลเซอร์ได้เผยให้เห็นแท่นหินที่เป็นรากฐานของตัวอาคารบ้านเรือนกว่า 60,000 หลังรวมถึงโครงสร้างของพีระมิดขนาด7ชั้นป้อมปราการกำแพงเมืองคูน้ำและทางยกระดับขนาดใหญ่เพื่อการสัญจรไปมาทั้งนี้ทางโครงการได้นำข้อมูลจากแสงเลเซอร์มาสร้างเป็นแผนที่3มิติซึ่งแสดงเห็นอย่างชัดเจนว่าที่ผ่านมานักโบราณคดีประเมินความยิ่งใหญ่และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอารยธรรมมายาต่ำเกินไปทั้งที่จริงแล้วอาณาจักรของชาวมายามีอาณาเขตกว้างขวางกว่าที่คาด 3-4 เท่าและอาจมีประชากรสูงสุดถึง15ล้านคนซึ่งเทียบได้กับความเจริญของอารยธรรมกรีกและจีนโบราณต่อมาในปี2023นักวิจัยได้เปิดเผยแผนที่จำลองของเมืองโบราณที่ถูกขนานนามว่าเอลมิราดอร์ที่ตั้งอยู่ในแห่งอุดมสมบูรณ์บริเวณที่ราบลุ่มชื่อมาราดอร์คาลักมูนคาสซึ่งทีมโบราณคดีเชื่อว่าชาวมายาเลือกตั้งถิ่นฐานที่บริเวณนี้เนื่องจากมีพื้นที่สูงและพื้นที่ต่ำโดยพื้นที่สูงเหมาะสำหรับการสร้างแหล่งพักพิงขณะที่พื้นที่สูงยังมีแหล่งหินปูนซึ่งชาวมายาใช้เป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างส่วนพื้นที่ต่ำนั้นมีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเกษตรกรรมและยังมีแหล่งน้ำใกล้เคียงไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างไรก็ตามนักวิจัยคาดว่าเมืองเอลมิราดอร์มีอายุประมาณ 1,000-250 ปีก่อนคริสตกาลก่อนหน้าที่อารยธรรมมายาจะรุ่งเรืองถึงขีดสุดครอบคลุมพื้นที่ 1,700 ตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วยพีระมิดสูง55เมตรพระราชวังสนามคลองอ่างเก็บน้ำและที่อยู่อาศัยนับพันแห่งและยังมีถนนยกระดับ4เมตรยาว177กิโลเมตรเปรียบเสมือนเป็นทางหลวงเชื่อม417หมู่บ้านเข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้คนเดินทางไปไหนมาไหนเหนือหนองน้ำได้อย่างสะดวกชาวมายาโบราณเรียกถนนนี้ว่าถนนสีขาวเพราะถนนยกระดับถูกฉาบด้วยปูนปาสเตอร์สีขาวถนนสีขาวนี้อาจจะสะท้อนแสงดวงจันทร์ในยามค่ำคืนได้เป็นอย่างดีซึ่งช่วยเพิ่มการมองเห็นถนนในเวลากลางคืนได้การค้นพบหน้ากากหยกของกษัตริย์นิรนามเป็นที่แน่ชัดว่ากัวเตมาลาคือหนึ่งในชาติของอารยธรรมโบราณโดยเฉพาะชาวมายาหรือชนเผ่ามายาอัญมณีกลางผืนป่าอเมริกากลางอาณาจักรที่เคยรุ่งโรจน์ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ยุคหนึ่งล่าสุดมีการค้นพบหน้ากากหยกอันสวยงามของกษัตริย์นิรนามในพีระมิดที่โชกกีถ้ำโชกกีถ้ำคือโบราณสถานที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักถูกปกคลุมไปด้วยป่าฝนและใบไม้ไม่น่าเป็นไปได้ที่จะมีการค้นพบทางโบราณคดีที่น่าทึ่งการค้นพบในครั้งนี้จึงสร้างความฉงนให้กับบรรดานักวิจัยและนักโบราณคดีทั่วโลกหน้ากากหยกชิ้นดังกล่าวมีขนาดเล็กสีออกเขียวอัมพันสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ทำจากหยกถูกวางไว้บนหีบของกษัตริย์ลึกลับในโบราณสถานโชกกีถ้ำที่เคยถูกโจรปล้นหลุมศพไปสิ่งที่น่าประหลาดใจคือทำไมโจรที่ปล้นหลุมศพจึงไม่ขโมยสิ่งนี้ไปเช่นเดียวกับสมบัติอื่นๆภายในห้องชั้นในของพีระมิดที่สามารถมองเห็นได้ง่ายกลับยังไม่เคยถูกใครแตะต้องเมื่อนักโบราณคดีเข้าไปในพื้นที่พวกเขาจึงตื่นตะลึงกับวัตถุโบราณมากมายในสุสานนักโบราณคดีเชื่อว่าหน้ากากหยกเป็นของกษัตริย์ชาวมายาองค์หนึ่งบอกเล่าเรื่องราวอันน่าทึ่งของการอุทิศตนทางศาสนาและการสืบราชสันตติวงศ์ในช่วงต้นยุคคลาสสิกของชาวมายาเมื่อเกือบ 1,700 ปีมาแล้วรวมทั้งช่วยทำให้ทฤษฎีที่ว่าราชวงศ์มายาในยุคนั้นอาจตกอยู่ในภายใต้ของอิทธิพลของราชวงศ์เมโสอเมริกาพีระมิดกับโรงศพกษัตริย์ชาวมายาพื้นที่ราบรุ่มทางตะวันออกเฉียงเหนือของกัวเตมาลาที่ล้อมรอบไปด้วยเม็กซิโกและเบลิชเป็นที่รู้จักมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20ถูกมองข้ามจากนักโบราณคดีทั่วโลกเหตุผลส่วนหนึ่งคือช่วงเวลาที่เกิดขึ้นของยุคมายาคลาสสิกครอบคลุมตั้งแต่ประมาณคริสต์ศักราช250ถึง900ซึ่งแสดงถึงจุดสูงสุดของอารยธรรมมีหลักฐานน้อยมากโดยหลักฐานส่วนใหญ่ถูกทำลายจากกลุ่มโจรปล้นแหล่งโบราณคดีในอเมริกาใต้ในปี2021ด้วยการใช้เทคโนโลยีไลด้าทำให้พบหลักฐานที่ชี้เห็นว่าพวกโจรได้ขุดอุโมงค์เข้าไปในพีระมิดของราชวงศ์ที่ดูเหมือนอยู่ในใจกลางของอนุสาวรีย์ของเมืองแต่นักโบราณคดีเจอจุดที่พวกโจรมองข้ามไปจึงตัดสินใจขุดเข้าไปภายใต้พีระมิด
ก่อนที่จะพบกับสุสานและหน้ากากของกษัตริย์แม้ว่าด้านบนของโลงศพจะพังลงแต่พวกเขาก็พบเครื่องบูชาที่มาพร้อมกับพิธีฝังศพหลายชิ้นอาทิหม้อภาชนะต่างๆเปลือกหอยนางรมขนาดใหญ่ที่ประกอบจากกระดูกหลายชิ้นและกลุ่มเครื่องประดับหยกแวววาวที่จัดเรียงกันเป็นอย่างดีเมื่อนำมาต่อกันจึงพบว่ามันคือหน้ากากหยกในห้องแลบช่วงปลายเดือนมิถุนายน2022มีการค้นพบก้อนหยกที่นักโบราณคดีรู้จักกันในชื่อเทสเซเรียในสถานที่อื่นๆของโบราณสถานชาวมายาโดยเชื่อว่าหน้ากากโมเสกสำหรับฝังศพของคนในราชวงศ์มายาถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ราชาเป็นตัวแทนของเทพเจ้าในโลกหลังความตายคล้ายๆกับราชวงศ์อียิปต์โดยหน้ากากจะสื่อถึงความมั่งคั่งและอำนาจของผู้สวมใส่ด้านอเล็กซานเดอร์โทโคบินอยนักโบราณคดีของมหาวิทยาลัยอลาบามาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเขียนอักษรมายาถอดรหัสปริศนาเกี่ยวกับหน้ากากชิ้นนี้และตัวตนของกษัตริย์ในสุสานว่าเชื่อมโยงกันโดยคาดว่าหน้ากากคือสัญลักษณ์ที่สื่อถึงเทพเจ้าแห่งพายุที่ชนเผ่ามายาโบราณบูชาทว่ายังมีอะไรอีกมากมายให้เรียนรู้เกี่ยวกับกษัตริย์แห่งโชคกิทัมตัวตนของเขายังคงเต็มไปด้วยความลึกลับเพราะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์น้อยมากโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของราชวงศ์นี้กับผู้ปกครองคนอื่นๆในยุคคลาสสิกตอนต้นของชนเผ่ามายานักโบราณคดีในพื้นที่ตั้งใจจะศึกษา DNA ของโครงกระดูกโบราณในสุสานไปจนถึงความเป็นไปได้ในการค้นหาสมบัติอื่นๆที่อยู่ในพีระมิดที่ถูกทิ้งร้างมากมายในกัวเตมาลาซึ่งอาจจะไขความลับอาณาจักรมายาได้มากขึ้นในอนาคตขอบคุณข้อมูลจาก National Geographic Thailand ขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ